การเมืองอเมริกันก็สนใจน่าสนใจนะครับ,รบและเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือว่าการขับเคี่ยวระหว่างโดนัทป์แล้วก็โจไบเดนนั้นขมวดปมเข้ามาเต็มทีนะครับเดือนหน้านะปลายเดือนหน้าก็จะมีการดีเบตกันแล้ว2คนนี้นะตอนนี้เราก็เลยจะทำข่าวการเลือกตั้งปล่อยขึ้นนะครับแล้วกลุ่มที่น่าสนใจมากว่าคุณผู้ชมก็คือกลุ่มผู้หญิงอเมริกันที่ออกไปใช้สิทธิ์มากกว่า ฝ่ายชายนะใช่ครับคำถามที่ผมอยากจะถามคุณเย,ยี่ยมยูรวันนี้นะว่ารทรัมป์และไบเดนซึ่งเป็นว่าที่ตัวแทนของหรือทัพริกันและเดมโมแครตท,ที่จะขับเคี่ยวกันเป็นประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีนโยบายอย่างไรบ้างที่จะชนะใจกลุ่มการเลือกตั้งกลุ่มนี้ครับ เมื่อพูดถึงประเด็นของสตรีในเวทีการเมืองครับพ,พลตพหลายครั้งเนี่ยจะมีการเน้นหนักไปที่เรื่องกฎหมายการทำแท้งและก็สิทธิอานามัยด้านเจริญพันธุ์นะครับแต่ว่าเสียงจากผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว VOA ครับคุณสกอตสเตอร์นรวมถึงการรณรงค์หาเสียงหลายครั้งก็ขยายประเด็นไปถึงเรื่องอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งการดูแลสุขภาพไปนจนถึงปัญหาอาชญากรรมครับ รีเบคก้าเจนเซจากรัฐมินนโซตากล่าวครับว่าโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ลงชิงตำแหน่งเป็นสมัยที่สองสมควรได้รับคำชื่นชมสำหรับสิ่งที่เธอมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการดูแลสุขภาพครับ I'm so I still a and nurse work so see frequently COVID at work frequently. And keep saying a n d skip p เช่นเส้นกล่าวว่าฉันเป็นพยาบาลและยังคงเห็นโควิดอยู่ในที่ทํางานบ่อยๆแล้วแต่คนก็พูดตลอดว่าเราอยู่ในยุคหลังโรคระบาดแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เธอกล่าวด้วยครับว่าดังนั้นคิดว่าการมีใครสักคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์อยู่ในทร้มเนียบขาวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ ไปที่รัฐเนวาดากันบ้างครับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่ชื่อจูลี่เบนต์บอก <And S 1> อบอกว่าต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีในวาระที่สองครับเบนกล่าวว่าทรัมป์นั้นดีต่อเศรษฐกิจ ไม่มีสงครามมีความสมัครสมานสามคัคคีมีสันติภาพตอนนั้นพวกเราทุกคนทำงานราคาน้ำมันเป็นปกติฉันหมายความว่าเขาเป็นคนที่พิเศษเขารักประเทศของเขาเขาเป็นคนดีเขาสร้างครอบครัวที่ดีแล,และเราจะพาเขากลับมาทางนี้ครับไบเดนเจาะฐานเสียงผู everyone, ้หญิงด้วยโครงการริเริ่มจากทำเนียบขาวในการวิจัยเรื่องสุขภาพของสตรีครับ ไบเดนกล่าวว่านึกถึงการค้นพบที่พวกเราทําได้ในทางการแพทย์ในภาพรวมแต่ผู้หญิงไม่ได้เป็นจุดที่ถูกโฟกัสการวิจัยคน้นคว้าใช้เวลานานเกินไปในการไปถึงพวกคุณ การรณรงหาเสียงของไบเดนที่เผยแพร่นรในวันแม่แห่งชาติที่สหรัฐเมื่อ12พฤษภาคมโจมตีวาะของทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายการแยกครอบครัวผู้อพยพย้ายถิ่นเข้าสหรัฐออกจากกันโดยเชิญชวนผู้ลงคะแนนเสียงว่าในชีวิตช่วยทำเรื่องที่ดีกับแม่ของคุณด้วยการหยุดทรัมป์ครับ ทรัมป์กล่าวกับที่ประชุมของสตรีคริสเตียนอนุรักษ์นิยมว่าตัวเขาจะนำสันติสุขกลับมาอย่างยุโรปโดยระบุว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปถึงห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวหลังจากผมชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่นานผมจะคลี่คลายสงครามอันโหดร้ายระหว่างรัเสเซียและยูเครนไม่เพียงเท่านั้นทรัมป์ยังเดินหน้าสร้างความนิยมในหมู่สตรีด้วยข้อความแบบดุดันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและการตรวจคนเข้าเมืองครับ ทรัมพ์กล่าวว่าผมคิดว่าผมทำเพื่อแม่บ้านในพื้นที่ชานเมืองได้ดีเยี่ยมเพราะพวกเขาต้องการความปลอดภัยแต่พวกเขาถูกขโมยเครื่องเพชร ถูกคนร้ายเอากระเป๋าสตางค์เครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาและเงินของพวกเธอไปทั้งหมดและคนก็กลับมาพูดว่าเกิดอะไรขึ้นทรัมป์กล่าวด้วยว่าถ้าคุณไม่ต้องการอาชญากรต่างด้าวผิดกฎหมายคืบคลานผ่านหน้าต่างและกวาดของจากดิ้นชักของพวกคุณคุณต้องโบดดงทแล้้อ็เท็จจริงที่ว่าเราต้องโยนไบเดนจอมโกงทิ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นคือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับ ในทางข้อมูลภาพกว้างครับคุณครัตพลศูนย์สำหรับสตรีและการเมืองอเมริกันระบุว่าผู้หญิงในสหรัฐเป็นพวกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีมากกว่าผู้ชายตั้งแต่ช่วงปี1980แล้วครับและในการเลือกตั้งเมื่อปี2020ข้อมูลจาก Pew Research ก็บ่งชี้ว่าไบเดนนั้นได้รับคะแนนเสียงจากผู้หญิงมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่11ครับ